และหลังจากที่มีฝนตกลงมาในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานะครนะครับก็ถือว่าในมิติที่ค่อนข้างดีก็คือไปทําให้สภาพอากาศเนี่ยดีขึ้นค่ะซึ่งปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานนะครับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ทางกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ระบุว่าเป็นเพราะช่วงต้นปีที่ผ่านมาสภาพอากาศมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับทำให้เกิดค่าฝุ่นละอองค่อนข้างมากมขณะที่อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็แนะนำนะครับแนวทางการลดมลพิษโดยคนที่จะเน้นควบคุมแหล่งปล่อยมลพิษอย่างเข้มข้นกคคับ ในงานเสวนาหาทางออกร่วมกันในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ในกรุงเทพมหานครนายถนังศักด์เพชรสุวรรณผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านเองระบุว่าปีนี้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตราฐานเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าภาวะปกติ คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนแล้วก็อุณหภูมิลดลงจนอากาศเย็นบ่อยครั้งนะครับทำให้อากาศเนี่ยไม่นิ่งแล้วก็ไม่เอื้อต่อการกระจายของมลพิษแล้วก็ทําให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับมีการสะสมขณะที่ความเห็นนะครับของคุณสุพัฒน์หวังวงศ์วัฒนาอาจารย์ประจําคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษด้วยนะครับท่านเองแนะนำนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยมาตราการระยะสั้นนะครับก็ควรที่จะเน้นลดจํานวนแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอย่างเช่นนะครับการขยายเขตพื้นที่การจํากัดเวลาของรถบรรทุกในการเข้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจํากัดเวลารถบรรทุกขนาดเล็กเข้าพื้นที่แล้วก็ในชั่วโมงเล่งด่วนรวมไปถึงการออกมาตราการห้ามเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด90วันก็คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ส่วนมาตราการระยะยาวก็ควรที่จะเน้นลดปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัญหาการจราจรและปัญหาของภาคอุตสาหกรรมกับ